นางทองผลัดสีหมื่นพร้อมครอบครัวในจังหวัดขอนแก่นใช้เวลาหลังอาหารมื้อค่ำรำลึกถึงการจากไปของนางล้วนสีหมื่นผู้เป็นป้าที่เสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนูเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่แล้วเนื่องจากมีประวัติสัมผัสกับแหล่งของเชื้อโรคขณะออกไปรับจ้างทำนาคนในครอบครัวจึงถือเป็นบทเรียนเพื่อเฝ้าระวังภัยโรคนี้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมากขึ้นนะโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจนะที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการหายใจวายต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีเลือดออกในปอดและก็นำไปสู่การเสียชีวิตหญิงชราวัย69ปีชาวจังหวัดขอนแก่นคนนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคฉี่หนูที่ต้องเฝ้ารับการรักษามานานกว่า1เดือนแม้ล่าสุดขณะนี้อาการป่วยของเธอจะหายขาดแต่เธอก็ยังรู้สึกหวาดกลัวโรคนี้อยู่แม่ก็ว่าสิบ่ไปท่องไปหน้าถึงว่าไปแม่ก็สิหมอแม่ถามหมอเขาแล้วคันยายเป็นจังซี่แล้วยายสิไปหน้าได้บ่ไปได้ยายแต่ว่ายายใส่ถุงเท้ายายใส่บูทใส่หยังแล้วใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือใส่ทุ่งนาที่มีหนูอาศัยอยู่หรือพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งของเชื้อโรคฉี่หนูเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าประชาชนคนอื่นแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะมีแนวโน้มลดลงแต่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ดูแลเขตพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนบนก็ยังเป็นห่วงว่าปัญหาน้ำท่วมอาจทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาเพิ่มอีกครั้งก็ที่น่าเป็นห่วงก็จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดเนี่ยก็คือกาฬสินธุ์นะครับ25ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตนะครับรองลงมาก็จังหวัดเลย22ต่อแสนประชากรรองลงมาก็ขอนแก่นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคฉี่หนูเฉพาะที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นแห่งเดียวแต่ละปีมีมากถึงเกือบ300รายและเสียชีวิตประมาณ10รายผู้ป่วยจะมีทั้งอาการรุนแรงมากและอาการรุนแรงน้อยส่วนแนวทางรักษาจะเป็นการควบคุมป้องกันมากกว่าการรักษาอาการทั่วไปก็คือมีไข้เฉียบพลันนะครับอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีภาวะไตวายนะปัสสาวะออกน้อยลงนะหรือมีอาการตาเหลืองพวกนี้มักจะเป็นหลังมีไข้สัก 2-3 วันการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนูในพื้นที่ภาคอีสานสร้างความหวาดกลัวให้แก่เกษตรกรหลายคนพวกเขาจึงหาแนวทางป้องกันตัวเองมากขึ้นกระวัดกลัวอยู่แต่ว่าทางป้องรักษาคือมันก็มาเวลาเนี่ยออกไปเราทงสิเขาก็ต้องใส่บูทแทงไปเพิ่งกันแนะนำให้ก็ใส่เกิดบูทเอาต้องเท่าบูทไว้ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตกำลังจะเริ่มช่วงปลายเดือนนี้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงเตือนเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาให้ป้องกันตัวเองวิธีที่ดีคือสวมใส่รองเท้าบูทผู้ที่มีความเสี่ยงคือผู้ที่ประกอบอาชีพต้องลงไปแช่ในน้ำเช่นในนาเนี่ยไปเกี่ยวข้าวไปอะไรนะฮะนาเนี่ยแล้วก็มีบาดแผลที่เท้าเชื้อมันก็จะเข้ามาได้นั่นในทางป้องกันพวกนี้ก็คือว่าในการลงต้องลงน้ำเนี่ยลงไปทำควรจะป้องกันด้วยการใส่รองเท้าผู้ป่วยโรคฉี่หนูส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยกลางคนส่วนสาเหตุที่ได้รับการติดเชื้อเนื่องจากไม่ระมัดระวังมากพอครับพื้นที่ที่มีลักษณะน้ำท่วมขังแบบนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรคไข้ฉี่หนูซึ่งจะพบว่าสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายมากขึ้นหากมีผู้สัมผัสดังนั้นเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจึงต้องมีการต้องระวังอย่างใกล้ชิดครับ